ครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงวัตถุดิบเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องรากหรือเง่าหรือหัวที่อยู่ใต้ดินกันเนี่ยครับที่เป็นเรียกว่าพืชผักที่เราเอามาใช้ปรุงอาหารกันครับวันนี้เราจะมาดูเผือกมันแก้วแห้วแล้วก็มันเทศรากบัวไหลบัวแล้วก็สายบัวครับก่อนอื่นเรามาดูเผือกกันก่อนครับประเภทหัวเนี่ยท่านผู้ชมคิดไว้ในใจก่อนเลยว่าหัวก็คือสะสมอาหารไว้ที่รากจนมันเป็นหัวแบบนี้เนี่ยเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยคิดไว้ในใจก่อนเลยว่าเราไม่ต้องซื้อของสดนะครับไม่เหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เราบอกว่ายิ่งสดมันต้องยิ่งดีแต่ว่าถ้าเป็นพวกรากที่เก็บสะสมอาหารไว้ที่รากจนเป็นหัวแบบนี้เราปล่อยให้เขาคือตัดออกมาแล้วนะครับเราให้เขาทิ้งต้นลืมต้นหรือว่าทิ้งไว้สัก1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยหมดยางนะครับงั้นเวลาเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยอาจจะต้องเลือกให้หัวโตๆนะครับแล้วก็เต็มๆแบบนี้อย่าเอาเป็นแบบรูที่มีปมรากเยอะนะครับอันนั้นเผือกทำหลายอย่างมากทั้งขนมหวานของคาวนะครับทอดเป็นชิ้นกรอบๆ เคลือบน้ำตาลก็เป็นของทานเล่นได้โอ้โหมากมายครับเรามาดูกันหน่อยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงทีนี้เวลาดูเผือกเนี่ยเราสังเกตดูว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกเผือกที่เขาทิ้งต้นแล้วเนี่ยหนึ่งก็จะไม่คันนะครับเวลาเราหยิบจับเขาเนี่ยเวลาเราคิดถึงทำเผือกเนี่ยบางคนแพ้นะครับมือคันแตะตรงไหนคันตรงนั้นนั่นคือเผือกเวลาเราได้มาใหม่ๆแต่เผือกลืมต้นสักอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยสบายมากเราจับแล้วไอ้ยางที่คันๆก็จะหายไปบ้างเวลาเราตัดแถวๆเนี้ยแถวรากเนี่ยเราจะเห็นว่าแถวนี้จะคล้ำกว่านั้นควรจะเลือกถ้าเก่ามากมันก็จะเป็นแบบรอยดำๆอยู่แถวนี้นะครับลองดูแล้วกันว่าความดำของเขาเนี่ยก็จะกินไปเรื่อยๆตามอายุของเขานะครับเข้าไปในเนื้อในเรื่อยๆแต่เนื้อในจะต้องขาวกว่าเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มดำแสดงว่าลืมต้นแล้วแล้วก็กำลังที่จะทิ้งดำเข้ามาหาเนื้อเห็นไหมครับให้เนียนตลอดม่วงๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเผือกที่ดีมาอย่างที่สองครับเป็นมันแก้วก็ตระกูลมันเหมือนกันครับแต่ว่าเจ้ามันแก้วเนี่ยจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตจะเป็นน้ำซะเป็นส่วนมากแล้วก็กรอบเราสามารถที่จะทานดิบได้เลยเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยเราคิดถึงความกรอบของเขาก่อนนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับข้อที่1คือเราสามารถที่จะดิบได้เลยคือจิ้มพริกเกลือดิบได้เลยหรือว่าถ้าสมมุติเราต้องการความกรอบเนี่ยเราก็ให้หั่นชิ้นเล็กๆเขาลงไปในส่วนผสมจะเป็นยำผลไม้ส้มตำผลไม้ก็ใส่ความกรอบของเขาลงไปได้นะครับอย่างที่3ครับคือแห้วที่เราเห็นบ่อยครั้งมากที่สุดส่วนมากจะเป็นของหวานนะครับเจอบ่อยก็คือในอาหารจีนเหมือนกันนะครับตัวแห้วเนี่ยก็จะกรอบเหมือนกันผิวดำเราก็ปอกเอาออกก่อนแต่จริงๆในตลาดเวลาเราไปซื้อเนี่ยเขาก็จะปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราหั่นเป็นลูกเต๋าของที่นี่เราก็หั่นลูกเต๋าแบบนี้เล็กๆอย่างนี้แล้วก็ไปทำทับทิมกรอบกันอันนี้ก็เป็นของหวานได้แล้วก็สดชื่นดีนะครับครับมาอย่างที่4ครับเป็นมันเทศนะครับมันเทศที่ผมเลือกใช้ผมก็ใช้เป็น2สีผมอยากจะให้มีสีเหลืองกับสีเรียกว่าสีม่วงๆนะครับเวลาเราใส่ไปในอาหารเนี่ยก็จะมีความเป็นเหลืองม่วงตัดกันนั้นสีในอาหารก็จะมีสีที่สดใสแล้วก็มีหน้าตาที่ดีแบบนี้เนี่ยเพียงแค่เราปอกเขานะครับปอกเขาเสร็จแล้วเราใช้เครื่องสไลด์แผ่นบางๆแบบนี้เวลาเราสไลด์แล้วเนี่ยเราก็เอาไปแช่น้ำเลยให้แป้งที่แผ่นเนี่ยจางลงแล้วแผ่นจะเริ่มใสลงบ้างแล้วก็กรอบนะครับจะเอาไปเคลือบน้ำตาลแล้วก็ยังใส่ในมัสมั่นแกงกะหรี่ใส่ได้หมดนะครับแต่ว่าข้อสำคัญเวลาเราเลือกก็คือเลือกแบบที่ไม่มีปุ่มของรากนี่เยอะเกินไปแล้วอย่าเก่ามากนะครับเอาครับอย่างที่5ครับมาถึงรากบัวสไลด์บางๆทานสดก็ได้นะครับหรือเราจะไปชุบแป้งทอดหรือเราจะใส่ในตุ๋นในน้ำแกงอย่างคนจีนที่เอาไปตุ๋นไม่ว่าจะตุ๋นเยื่อไผ่รากบัวใส่ได้เยอะเลยครับแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปอกแล้วมันเป็นหน้าตายังไงเวลาเราเลือกรากบัวเนี่ยให้เลือกสีที่มันอย่างนี้อาจจะเป็นสีที่ช้ำมากแล้วแต่ว่าเสียยากนะครับถ้าคำว่าเสียยากมากให้เลือกอ่อนนะครับโดยสีผิวแน่นน้ำเต็มก็คือว่าเราดีดยังมีเสียงลั่นแบบเหมือนกับแบบมะม่วงเวลาเราผ่ากึกมันจะแตกก็อย่างเงี้ยมันลั่นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ให้เลือกผิวสีขาวแล้วก็สะอาดเราหั่นบางๆเนี่ยมากินสดได้เลยก็จะเป็นอ่อนๆแบบนี้ไปทำอะไรก็ได้นะครับใส่ในตุ๋นหั่นหนากว่านี้หน่อยเอาไปชุบแป้งทอดบางอย่างนี้ดีเลยครับแล้วทอดออกมาแล้วเป็นกรอบๆนะครับมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงแบบนี้
มันก็จะทำให้อาหารจานนั้นที่เราไปเสิร์ฟสวยงามมากขึ้นครับมาถึงวัตถุดิบอย่างสุดท้ายของเราวันนี้ครับเป็นไหลบัวกับสายบัวพอเราเห็นไหลบัวอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าคนรู้จักไหลบัวจริงๆคิดถึงแกงส้มเป็นเรื่องแรกเลยครับแกงส้มไหลบัวอันนี้เป็นต้นตำรับของเขาเลยนะครับส่วนสายบัวเนี่ยมาจากบัวสายนะครับไม่ใช่มาจากพันธุ์เดียวกับไหลบัวเวลาได้เนี่ยก็ต้องงมออกมาบัวแบบนี้เป็นบัวที่อยู่ตามทุ่งนาข้อสำคัญเวลาเก็บบัวเนี่ยถอนมาปุ๊บต้องไว้บนบกเลยนะครับเพราะว่าถอนแล้วเนี่ยมันจะมีรูที่ปลายเนี่ยเราอาจจะมีตัวอะไรที่มันอยู่ในน้ำมันเข้าไปอยู่ในรูนี่มันกลัวเรามันก็แอบอยู่ในรูนี้นั้นต้องดูให้ดีนะครับนั้นเวลาได้มาแล้วต้องปอกนะครับปอกผิวเขาออกแล้วพูดสายบัวเนี่ยจิ้มน้ำพริกจิ้มหลนอีกอย่างที่เรารู้จักกันอีกก็คือต้มกะทิสายบัวเราอย่าสับสนกันนะครับว่าไหลบัวแล้วก็สายบัวมันคืออันเดียวกันเพราะนั้นไหลบัวเนี่ยมาจากบัวหลวงซะมากกว่านะครับบัวหลวงที่เขาเป็นต้นซึ่งเขาจะต้องอยู่ที่ใต้เลนแล้วก็พอโผล่มาก็เป็นต้นนะครับแตกออกมาก็จะต่อกอขึ้นมาใหม่ถ้าเรากินดิบเนี่ยเรากินได้นะครับแล้วก็ทำยำได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับมาดูวิธีการเลือกสายบัวกับไหลบัวนะครับเวลาเลือกเนี่ยเราได้แบบนี้มาเนี่ยเราขอให้เขาเต็มอ้วนใหญ่นะครับแล้วสีเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าสีจะเป็นชมพูสีจะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยได้หมดเราดูที่ดอกก็ได้ว่าดอกให้เขาสดอยู่ไม่เหี่ยวจนถึงข้างในอย่างเงี้ยอันนี้คือสายบัวส่วนไหลบัวเนี่ยให้เลือกอวบแล้วก็ไม่นุ่มให้แข็งได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือสดมากให้เลือกแบบนี้นะครับจะได้สดแล้วก็เหมาะสำหรับปรุงอาหารกันท่านผู้ชมครับพวกที่เป็นหัวทั้งหมดนะครับเก็บโดยที่ไม่ล้างน้ำนะครับแล้วก็เวลาจะใช้ไปล้างน้ำเอาแล้วก็ใช้เพราะว่าถ้าไปล้างน้ำมีความชื้นเมื่อไหร่มันนอนอยู่กับความชื้นเดี๋ยวมันจะเสียซะให้เขาเก็บแห้งๆเอาไว้ก่อนหรือจะไว้ในตู้เย็นแต่ว่าไม่ต้องเอามันใส่ถุงเอาซิปเอาแว็กซ์ปิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาหายใจเพราะมันพวกนี้เวลาเราเอาเขาไปใส่ดินปุ๊บเนี่ยเขายังโตได้ถ้าสมมติเราพลาสติกปิดลงไปใส่ในตู้เย็นมันมีชีวิตเนี่ยพองเลยเพราะนั้นอย่าไม่ต้องเอาไปใส่เอาละครับท่านผู้ชมครับผมว่าได้อรรถรสได้ความรู้กับเรื่องรากกับหัวในวันนี้พอสมควรนะครับช่วงหน้าครับผมกับแขกรับเชิญจะปรุงอาหารในครัวครับท่านผู้ชมติดตามชมกันดูนะครับแต่ช่วงนี้เราไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบในครัวครับ